สวัสดีครับผมศิววงศ์ค่อนดีครับเดี๋ยวเรามาต่อจากคลิปเดิมนะครับก็คือเรื่องของการที่เราเข้าไปในprocess บาง process แล้วก็พบว่าทางคนทำงานเนี่ยเขาไม่ยังไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับในการที่จะเพิ่ม productivity หรือทำงานให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้นนะครับก่อนที่เราจะไปคิดวิเคราะห์นำข้อมูลต่างๆมานะครับแล้วก็มานำเสนอนะครับผมอยากให้ท่านถอยกลับไปนะครับถามตัวท่านเองนะครับว่าคนทำงานที่กำลังดำเนินการในกระบวนการนั้นเนี่ยเขาเปิดใจในการที่จะเรียกว่าทำ process improvement หรือยังบางครั้งเนี่ยผู้บริหารมักจะสั่งการนะครับให้ทำ process improvement นะครับโดยที่พนักงานระดับล่างหรือว่าคนทำงานจริงๆเนี่ยยังไม่เห็นด้วยนะครับแน่นอนครับไม่มีใครลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าดิฉันไม่เห็นด้วยกับการทำ process improvement ไม่มีใครทำงั้นนะครับเพราะว่าหากทำอย่างนั้นก็อาจจะถูกมองว่าดูไม่ดีเพราะว่าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการต้านการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอยู่ในใจเขาครับเขาไม่มีใครพูดออกมาหรือแสดงตัวตนออกมาหรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนึงที่ท่านจะต้องคิดวิเคราะห์ก่อนก็คือจุดนี้แล้วถ้าเกิดมีแรงต้านหรือว่าการไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากการสัมผัสของท่านเช่นการที่ท่านไปสอบถามข้อมูลนะครับแล้วปรากฏว่าเขาไม่ว่างในการที่จะคุยกับท่านเลยนะครับเขาไม่มีข้อมูลนะครับเขาไม่มีเวลานะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่บ่งบอกนะครับว่าเขาเองไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆนะครับเป็นสิ่งที่ท่านสามารถที่จะสังเกตได้ง่ายนะครับในอดีตนะครับผมพบลักษณะนี้เช่นกันนะครับไปขอข้อมูลนะครับไปขอสัมภาษณ์นะครับไม่มีเวลาในการคุยกับเรานะครับอันเนี้ยเราก็เริ่มสังเกตได้แล้วนะครับว่าเขาอาจจะไม่อยากเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับสิ่งที่ผมได้ดำเนินการก็คือว่าผมก็ไปที่กระบวนการนี้นะครับทุกวันไปขอข้อมูลสุดท้ายเขาก็ไม่ให้ข้อมูลเราก็เลยเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับก็คือขอแบ่งงานบางส่วนนะครับที่พนักงานเขาดำเนินการนี่แหละมาช่วยเขาทำเพื่อเราจะได้เข้าใจขั้นตอนนะครับถ้าเราไปถามเขาในเมื่อเขาไม่มีเวลาอธิบายเราก็ของานเขาเนี่ยมาช่วยแล้วกันเป็นการศึกษางานด้วยนะครับว่ากระบวนการนั้นๆเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะครับการเก็บข้อมูลลักษณะนี้อาจจะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับแต่ก็เหมาะสมนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหากเขาไม่มีเวลาในการจะอธิบายท่านก็จำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการนี้นะครับหลังจากที่ท่านไปช่วยงานเขานะครับเข้าใจกระบวนการแล้วนะครับสิ่งที่ท่านจะได้จากสิ่งนี้นะครับก็คือการเปิดใจมากขึ้นท่านลองนึกภาพสิครับว่าอยู่ดีมีคนมาช่วยงานท่านอยากจะมีคนมาช่วยไหมครับแน่นอนนะครับมีถ้ามีคนมาช่วยนะครับมีแรงงานเพิ่มเติมเขาเปิดใจแน่นอนเขาเปิดโอกาสให้ท่านเข้าไปช่วยแน่นอนนะครับถัดมาท่านก็จะได้ทราบขั้นตอนในการทำงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านได้สองเด้งเลยนะครับก็คือได้ทั้งการเปิดใจแล้วก็ได้ทั้งการเข้าใจกระบวนการนะครับหลังจากที่ท่านเข้าใจแล้วนะครับท่านก็จะได้เรื่องของ processing time ในแต่ละเคสด้วยนะครับจะเห็นภาพแล้วนะครับว่างานไหนที่ใช้เวลามากใช้เวลาน้อยนะครับแล้วก็สัดส่วนของวอลลุ่มนะครับที่เป็นวอลลุ่มหลักของงานนั้นๆนะครับท่านจะเริ่มเห็นภาพนะครับว่ากระบวนการนี้นะครับทำอะไรเป็นหลักนะครับหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่ผมได้ดำเนินการในอดีตกับกระบวนการลักษณะนี้คือการเรียกว่าทำให้เกิดความยุติธรรมในการประเมินผลครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยเวลาเรานับนะครับผลงานเราจะนับเป็นเคสครับพอนับเป็นเคสก็จะมีการแย้งนะครับว่าอันนี้งานง่ายอันนี้งานยากใช่ไหมครับไม่ยุติธรรมจะเอา10แบบเข้มๆไปเทียบกับ80แบบเบาๆมันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ execution นะครับการเรียกว่าแย้งนะครับว่าตัวเลขเหล่านั้นเนี่ยเอามาเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจำเป็นที่ต้องทำให้KPI ที่ชี้วัดนะครับภาพรวมของกระบวนการทั้งหมดเนี่ยเกิดการยอมรับเสียก่อนนะครับ
หากเขาไม่ยอมรับตัวชี้วัดนะครับท่านเอาอะไรไปวัดเขาก็ไม่ยอมรับอะครับนะครับต่อให้มันมากมันน้อยมันขึ้นมันลงเขาก็ไม่ยอมรับนะครับว่าผลของการขึ้นลงนั้นเนี่ยมาจากผลการทำงานของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำให้เกิดการยอมรับKPI ที่ใช้ในการวัด performance เนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันกับการทำให้เขาเปลี่ยน mindset การเปิดใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมสิ่งที่ผมได้ทำก็คือการไปวัด processing time แล้วก็ทำให้เห็นภาพนะครับว่าไอ้ที่ว่างานง่ายงานยากมันใช้เวลาอย่างไรบ้างเราใช้เวลาเนี่ยที่เป็นตัวมาตรฐานนะครับว่าถ้างานยากเนี่ยมันก็ควรจะใช้เวลานานใช่ไหมครับถ้างานง่ายก็ควรจะใช้เวลาสั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนจากเวลาที่เป็นนาทีมาเป็นคะแนนแทนเช่นงานยาก10นาทีถ้าทำ10นาทีได้10แต้มงานง่าย5นาทีถ้าทำ5นาทีก็ได้5แต้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละเคสก็จะมีแต้มไม่เท่ากันถ้าท่านทำเคสยากคือ10นาทีท่านได้10แต้มถ้าท่านทำเคสง่ายนะครับ5นาทีถ้าท่านได้5แต้มเปลี่ยนจากการนับจำนวนเสร็จไปเป็นจำนวนแต้มแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเห็นภาพว่าถ้าเราใช้แต้มในการประเมินเปรียบเทียบกันจะเริ่มมีความยอมรับมากขึ้นนะครับคนที่ทำงานยากนะครับเขาใช้เวลานานพอเอามาคูณกับจำนวนเคสที่เขาทำเสร็จเช่นเคสยากนะครับ10แต้มวันนี้เขาทำได้5เคสนะครับเอามาคูณกันเท่ากับว่าวันนั้นเขาได้50แต้มแล้วนะครับเคสง่าย5แต้มทำเสร็จ10เคสเอามาคูณกันก็คือ50แต้มเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เอาจำนวนเคสที่เสร็จมาเทียบกันแต่เราเอาจำนวนแต้มจำนวนคะแนนหลังจากคูณแล้วมาเทียบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันอยู่ในพื้นฐานที่เขาเรียกว่าเป็น common นะครับสามารถที่มาเปรียบเทียบกันได้ทุกคนก็ให้การยอมรับมากขึ้นครับนะครับพอทุกคนให้การยอมรับมากขึ้นนะครับคะแนนที่ออกมาการเปรียบเทียบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มให้ความสำคัญเริ่มให้ความใส่ใจมากขึ้นนะครับผมสังเกตนะครับว่าคนที่ได้จำนวนแต้มน้อยนะครับเขาเริ่มตั้งคำถามนะครับว่าทำไมเขาได้แต้มน้อยเขาก็อยากจะพัฒนาตัวเองนะครับส่วนคนที่ได้แต้มเยอะเขาก็เกิดความภาคภูมิใจครับจากในอดีตเขาอาจจะไม่มีการได้รับรางวัลหรือว่าเปรียบเทียบกับคนอื่นได้แต่พอผลงานเขาโดดเด่นเขาทำได้ดีนะครับเขาโดดเด่นเขาเริ่มมีความรู้สึกภูมิใจในตัวเขานะครับเพื่อนๆร่วมงานเริ่มให้การยอมรับในตัวเขาจากผลงานที่เขาได้ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นภาพไหมครับว่าการทำ KPI ที่เกิดการยอมรับเนี่ยมันได้ผลดีกับทุกๆคนจริงๆนะครับคนที่ทำได้ดีก็มีกำลังใจมีความภูมิใจว่าตัวเองทำได้ดีนะครับส่วนคนที่ทำได้น้อยกว่านะครับก็ทำให้เห็นภาพว่าตนเองต้องพัฒนาตนเองมากขึ้นนะครับเกิดคำถามมากขึ้นว่าเอ๊ะถ้าเราจะเพิ่ม productivity ให้กับงานของเราเราจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับเราเริ่มต้นสนใจขั้นตอนในการทำงานมากขึ้นขั้นตอนที่ไม่จำเป็นนะครับสนใจศึกษามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ท่านได้ก็คือการยอมรับใน KPI การตั้งคำถามว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ดีขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราเริ่มต้นแล้วเราก็กระโดดไปแก้ไขกับการที่เราทำพื้นฐานให้มันแน่นก่อนทำให้คนเข้าใจ KPI ทำให้เกิดการยอมรับทำให้เกิดการตั้งคำถามโดยตัวเขาเองซะก่อนนะครับการพัฒนาถ้าเกิดขึ้นจากตัวเขาตั้งคำถามการพัฒนาจะเขาเรียกว่ามีความยั่งยืนมากๆเลยแล้วก็ลองนึกภาพนะครับคน25คนตั้งคำถามกับงานของตัวเองกับผู้เชี่ยวชาญนะครับ1คนเข้าไปตั้งคำถามทีละคนทีละคนอันไหนมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบเขาเรียกว่า breakthrough มากกว่านะครับแน่นอนครับคน25คนตั้งคำถามกับงานของตัวเองเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากกว่าแน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังนะครับในการทำ KPI ให้เกิดความยุติธรรมก็คือการตั้งคำถามกับงานของตัวเอง
ว่าจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยเขาถึงจะมาถามเราครับว่ามาช่วยคิดให้หน่อยนะครับว่าทำยังไงให้งานมันไวขึ้นนะครับตรงกันข้ามกับลักษณะของการวางตนเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เข้าไปชี้นิ้วสั่งการนะครับบอกว่าทำแบบนั้นสิทำแบบนี้สิแล้วมันจะดีขึ้น productivity จะสูงขึ้นและระยะเวลาการทำงานจะสั้นลงการทำสไตล์นั้นเนี่ยมันเหมาะกับยุคเขาเรียกว่ายุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครับนะครับคือมองตนเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นเทวดานะครับไปสั่งการชาวบ้านชาวช่องเขานะครับยุคปัจจุบันเนี่ยทุกคนมีการศึกษาที่ดีมีความเข้าใจในเรื่องของ process ที่ดีนะครับต่างกับยุคในอดีตท่านทำงานลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันไม่เวิร์กแล้วล่ะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ไปชี้นิ้วสั่งการเขานะครับต้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเขาเองตั้งคำถามด้วยตัวเขาเองแล้วเราเข้าไปช่วยเขาคิดวิเคราะห์พัฒนาร่วมกันแบบนั้นจะยั่งยืนกว่านะครับเดี๋ยวคลิปตัดไปเราจะมาคุยกันนะครับว่าหลังจากที่ใช้เรื่องของ KPI ตัวใหม่แล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรสวัสดีครับ